สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงษ์พันธ์พี่หลุยหลักสูตร SML 3รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN 2โดยนำแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอมส SML 3มาเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้สังคมผู้สูงวัยทำไมถึงเป็นภัยคุกคามมนุษยชาติวันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากนาวาเอกดร.นิรัตทากุดเรือหรือพี่บุ๋ย SML 3ขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุ๋ยครับผู้สูงวัยคือใครครับพี่ครับพี่หลุยฮะผมขออนุญาตนำเรียนนี้ครับว่าโดยความเป็นจริงของมนุษย์เราเนี่ยเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยเฉพาะวัยชรานะครับทุกคนต้องเดินเข้าสู่จุดนั้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับสภาพผู้สูงวัยในประเทศไทยเราเนี่ยที่เรียกว่าผู้สูงวัยเกณฑ์ก็คือตามพ.ร.บ.ผู้สูงวัยแห่งชาติปี2546กำหนดไว้เลยนะครับว่าผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับและมีสัญชาติไทยนะครับจึงจะนับว่าเป็นผู้สูงวัยครับคราวนี้ในส่วนของสังคมผู้สูงวัยเนี่ยเราจะหมายถึงอย่างไรครับพี่ครับคำว่าสังคมสูงวัยนะเป็นสังคมที่ประชากรนะครับส่วนใหญ่นะครับมีจำนวนนะครับเทียบกับประชากรทั้งประเทศเนี่ยมากกว่า 10% นะครับอย่างเช่นประเทศไทยเราตอนนี้เรามีประชากรอยู่66,100,000นะครับมีจำนวนผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปแล้วเนี่ย12,100,000นะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 18.3% นะครับนี่ก็ในสังคมสูงวัยเนี่ยก็รู้ๆนะครับว่าเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยนี่ร่างกายมันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนนะครับอาจจะต้องการคนช่วยเหลือนะครับหรือว่าความคิดความอ่านนะครับมันก็จะคุกคามเข้ามาอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าการกินจะต้องดูแลให้มากขึ้นนะครับนี่แหละที่เรียกว่าสังคมสูงวัยในความหมายนะครับครับผมในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็กำลังเข้าสู่สังคมนะครับของผู้สูงวัยเต็มตัวเต็มขั้นเนี่ยนะครับเราพิจารณาอะไรบ้างครับในส่วนประเด็นตรงนี้ครับครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าสังคมสูงวัยเมื่ออายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยถ้ามากกว่า 10% ก็ถือว่าเป็นเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะครับหรือประเทศไทยตอนนี้18ใช่ไหม 18.3% ครับก็มันก็ใกล้เลย 10% ไปแล้วแต่ถ้าเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่ามากกว่า 20% นะครับ60ปีมากกว่า 20% แต่ถ้าเข้าสู่สังคมสูงวัยสุดยอดเนี่ยมากกว่า 28% ตอนนี้เรา 18.3 ใช่ไหมครับก็ใกล้ๆ 20% แสดงว่าคนไทยเดินมา5คนจะต้องเจอผู้สูงวัย1คนแล้วครับใกล้เคียงแล้วนะครับครับแล้วทำไมถึงจั่วหัวเลยครับว่าสังคมผู้สูงวัยเนี่ยถึงเป็นภัยคุกคามมนุษยชาติครับพี่โอ้แน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อจำนวนประชากรส่วนใหญ่เข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยแรงงานมันย่อมน้อยลงแน่นอนแรงที่เคยแข็งแรงตอนเป็นหนุ่มนะครับมันลดลงแน่นอนนะครับเรามาพูดคุยกันตอนนี้ในสังคมไทยเห็นไหมครับว่าการเกณฑ์ทหารนะครับโดยเฉพาะเราเรียนหลักสูตรสวอมสเนี่ยทำไมมีการพูดคุยเรื่องการเกณฑ์ทหารเพราะว่าแรงงานถูกดึงจากระบบเข้าไปเป็นทหารนะครับก็มีวาระมาพูดคุยกันนะครับทีนี้มันจะกระทบนอกจากขาดแรงงานแล้วนะครับงบประมาณที่จะต้องไปดูแลผู้สูงวัยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะครับ mm-hmm. เมื่อเราเพิ่มงบประมาณขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอย่าหวังนะครับว่าเป็นข้าราชการแล้วจะมีงบประมาณพอเพียงถ้ามันมากขึ้นจริงๆถ้าถึง
ครึ่งของงบประมาณเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับเราจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลผู้สูงวัยแห่งนี้นะครับการบริโภคลดลงนะครับ GDP ลดลงอย่างแน่นอนนะครับคนเข้าสู่สังคมสูงวัยแรงมันน้อยการบริโภคลดลงการใช้จ่ายลดลงแน่นอนนะครับนี่แหละที่ว่ามันคุกคามมนุษยชาติรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับที่จะคุกคามความมั่นคงนี่ไงภัยความมั่นคงเราถึงมาคิดเพื่อชาติวันนี้หาคำตอบกันครับทั่วโลกนี่ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าเป็นพลเมืองโลกก็เข้าสู่สังคมสูงวัยเหมือนกันโดยเฉพาะทางด้านยุโรปนะครับทางด้านเอเชียเราเนี่ยที่เห็นชัดญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใกล้ๆเราเนี่ยสิงคโปร์นะครับแต่ดีที่ทางยุโรปหรือญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์เขารวยก่อนแก่ครับอาจารย์หลุยเราเนี่ยยังไม่แก่แล้วไม่รวยครับนี่แหละคือ เรายังอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาเราแก่สิแล้ว นี่แหละคือปัญหาใหญ่ของเราเลยนะครับคราวนี้ก็อยากจะเจาะลึกลงไปนิดนึงครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยควรจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับซึ่งในส่วนทางกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับสังคมจิตวิทยาเองของ SML 3เนี่ยนะครับก็ได้ไปศึกษาในทางลึกนะครับก็เลยอยากจะสอบถามพี่นะครับว่าทางกลุ่มเนี่ยได้ไปศึกษาอย่างไรนะครับผลการศึกษาเป็นอย่างไรแล้วก็มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์นะครับให้กับประเทศเนี่ยอย่างไรบ้างครับพี่ครับยาวหน่อยนะครับคืออย่างนี้ของเราเนี่ยหลักสูตรเราเนี่ยนะเราอยู่ทางด้านกลุ่มสังคมจิตวิทยาเราหาผู้ที่มีแนวความคิดที่ต้องการศึกษาทางเดียวกันก่อนคือทางด้านสังคมเราก็ได้จำนวน18นายนะครับที่แรกเราก็มาตั้งว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรโดยเฉพาะประเด็นที่มันคุกคามความมั่นคงเราเอาอะไรที่จะเสนอเพื่อจะคิดเพื่อชาติในการนำเสนอยุทธศาสตร์ระดับยุทธศาสตร์เราก็ได้หัวข้อนี่ครับแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับผู้สูงวัยในสังคมเมืองเรามุ่งประเด็นไปที่สังคมเมืองเพราะว่าสังคมเมืองมันมีความเป็นปัจเจกนะครับมีการเป็นอยู่แบบตัวใครตัวมันมันไม่เหมือนสังคมชนบทสังคมชนบทเนี่ยมีความอยู่เป็นปู่ย่าตายายลูกหลานอยู่รวมกันนะครับมันเป็นความเปราะบางเพราะนั้นเราก็ได้ตั้งประเด็นว่าศึกษาเรื่องนี้เราก็ไปหาศึกษาพื้นที่เมืองตรงไหนดีเราก็เอาเขตกรุงเทพนี่แหละเราศึกษาที่เขตดินแดงนะครับในพื้นที่ต่างจังหวัดภาคใต้เราไปที่เทศบาลนครสงขลานะครับภาคอีสานเราไปที่เทศบาลหนองคายนะครับไปเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเราไปกันเองครับเป็นคณะนะครับในขณะที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็แบ่งนะครับว่าเราจะได้ข้อมูลที่แบบมีความครบถ้วนนะเราก็ต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีคุณภาพเชิงคุณภาพนั้นไปศึกษาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้นำนโยบายไปปฏิบัตินะครับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สูงวัยญาติพี่น้องลูกหลานผู้สูงวัยรวมถึงผู้สูงวัยเองนะครับนี่คือเราเดินทางไปศึกษาทีนี้อยากทราบผลหรือยังครับท่านนี่แหละครับผลมันเป็นอย่างนี้ครับเราไปรวบรวมข้อมูลผลปรากฏว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยเนี่ยตั้งแต่เรามีพรบผู้สูงวัยตั้งแต่2546นะครับเรามีการปรับปรุงในปีพ.ศ.2559นะครับแล้วก็ปี60นะครั้งที่3ที่ปรับปรุงปรากฏว่านโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติแล้วเนี่ยยังไม่ทั่วถึงนะครับจากนโยบายข้างบนนะครับไปสู่ปฏิบัติเนี่ยงบประมาณยังไม่เพียงพอยังเป็นนโยบายเชิงรับนะครับยังขาดการบูรณาการสิ่งที่เราค้นพบประเด็นสำคัญก็คือผู้สูงวัยนี่ขาดรายได้แล้วก็ขาดผู้ดูแลในชีวิตประจำวันนี่ปัญหาหลักเลยนะครับเราจะดูแลผู้สูงวัยเหล่านี้อย่างไรนะครับแต่รู้ไหมครับพี่หลุยเบี้ยยังชีพเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัยพอสมควรครับถึงแม้มันจะไม่เยอะนะครับ600บาทหรือรัฐบาลท่านจะเพิ่มให้ในเดือนหน้านี่ก็แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตในระดับหนึ่งแต่ก็น่าขำนะครับบางคำถามที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เนี่ยบอกว่ายายเอาเงินเบี้ยยังชีพไปทำอะไรยายไม่ตอบแหละคนข้างๆยายบอกเอาไปซื้อขนมให้หลานนะครับนี่ก็เป็นความสุขทางใจนะของผู้สูงวัยแต่ไม่เป็นไรครับก็นี่คือสิ่งที่เราได้ค้นพ บทีนี้
เมื่อเราได้ค้นพบเราก็มารวมความคิดกันเราจะเสนอนโยบายให้กับรัฐบาลทางด้านยุทธศาสตร์อย่างไรครับเราได้ก็ได้ประเด็นปัญหา5ยุทธศาสตร์ครับพี่หลุยครับผมอยากฟังไหมว่ามาเลยครับยุทธศาสตร์ตั้งแต่เริ่มยุทธศาสตร์ที่1เลยนะครับเราเสนอว่า1ต้องคุ้มครองทางสังคมผู้สูงวัยหมายความว่าผู้สูงวัยจะต้องได้รับการคุ้มครองนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสังคมเองนะครับอยู่ในชุมชนนะครับต้องได้รับการดูแลนะครับอาจจะมีบางชุมชนนั้นน่ะมีเวรดูแลนะครับแบ่งกันดูแลนะครับอ้าวมีป้ายขึ้นเลยเขียวเหลืองแดงนะครับว่าผู้สูงวัยที่ต้องการดูแลนะครับนอกจากนั้นนะครับการคุ้มครองทางด้านกฎหมายนะครับต้องให้สิทธิพิเศษผู้สูงวัยอย่างที่เรามีตอนนี้ขึ้นรถโดยสารสาธารณะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับสิงคโปร์เลยนะครับประเทศสิงคโปร์เขามีออกกฎหมายเลยนะครับว่าบุตรไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ฟ้องได้เลยครับเนี่ยน่านำมาใช้ที่ประเทศไทยเรานะครับนะครับทีนี้มาอยู่ยุทธศาสตร์ที่2ส่งเสริมและพัฒนาครับเป็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาจะส่งเสริมในเรื่องที่เราพูดคุยกันตอนนี้สมาร์ทซิตี้นะครับหรือนำนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยผู้สูงวัยโดยเฉพาะแอปพลิเคชันทำงานให้ผู้สูงวัยนำมาใช้อำนวยความสะดวกกับผู้สูงวัยหรือสภาพเมืองนะฮะทำสมาร์ทซิตี้เราอาจจะทำยูนิเวอร์แซลดีไซน์ UND ที่เราอ้าวที่ทางเดินนะครับทางสาธารณะรถเมย์อันนี้สิ่งมาอำนวยความสะดวกนี่ก็แล้วว่ายุทธศาสตร์ทางด้านพัฒนานะครับต่อไปก็ยุทธศาสตร์ที่3ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเราจะเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่อายุ 40-50 ปีปัจจุบันเนี่ยอีกอย่าลืมนะอีก10ปีหรือ10กว่าปีข้างหน้าเนี่ยท่านจะต้องเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วท่านมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างเก็บออมหรือยังนะครับเก็บออมเราก็เสนอว่าเอ้ยเก็บออมเป็นต้นไม้ก็ได้นี่เทรนด์มาใหม่นะครับเก็บออมปลูกต้นไม้เก็บออมหรือว่าเก็บออมเป็นเงินหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็แล้วแต่นะครับรวมถึงเตรียมความพร้อมอื่นๆนะครับต่อไปก็เป็นยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาบุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลนะครับมีองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงวัยนะครับโดยเฉพาะเทรนด์ใหม่ที่เราตอนนี้ 4.0 ใช่มั้ยประเทศไทย 4.0 ก็ว่า Medical Hub ถ้าเราทำตรงนี้นะครับดูแลผู้สูงวัยเราแน่นอนนะครับผู้สูงวัยต่างชาติหรือที่อื่นมาก็เราสามารถเป็นพัฒนาเศรษฐกิจเราได้นะครับนี่ก็ยุทธศาสตร์สุดท้ายนะครับคือทางด้านอื่นๆเราก็มารวมกันว่าโอเคเรามาคิดเห็นร่วมกันไหมว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักไปเลยทุกคนสร้างการตระหนักรู้นะให้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนนะครับอันที่สองนั้นก็คือสร้างสังคมซึ่งสังคมพุทธเรามีความเข้มแข็งอยู่แล้วที่จะให้เป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อนะครับระหว่างคุณตาคุณยายคุณหลานนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมาร่วมกันพัฒนาการเลี้ยงดูผู้สูงวัยเป็นหน้าที่ของบุตรหลานเป็นหน้าที่ที่ดีในสังคมไทยนี่แหละครับ5ยุทธศาสตร์ที่เราเสนอครับคราวนี้แล้วถ้าเรามองดูโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะพบว่าผู้สูงวัยเองเนี่ยท่านได้ผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวประสบการณ์ชีวิตต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่อยู่กับท่านเนี่ยจะมีมากมายในหลายเรื่องเลยนะครับในสิ่งพวกนี้เราจะมีการกักเก็บแล้วก็ดึงเอาความรู้ต่างๆมาสร้างเป็นฐานข้อมูลเป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับพี่ครับใช่ครับอันนี้ข้อมูลที่เราไปเก็บมาพี่หลุยรู้ไหมผู้เชี่ยวชาญชีวิตแล้วเปลี่ยนเวิร์ดดิ้งตอนเราพูดถึงไหมผู้เชี่ยวชาญชีวิตเพราะประสบการณ์ที่ผู้สูงวัยผู้สูงอายุได้ผ่านมานั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆมากมายจำได้ไหมพี่หลุยเทคโนโลยีการค้นพบเลนส์แว่นตาเนี่ยที่พี่หลุยใส่เนี่ยสมัยก่อนตั้งแต่ยุคกลางเราไม่ยังไม่ค้นพบแว่นตาพอเทคโนโลยีเลนส์ได้มาปั๊บเนี่ยคนที่มีอายุมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นอ่านได้เขียนได้เป็นสิ่งใหม่นะครับที่รวบรวมข้อมูลส่งผ่านไปนะครับนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่จะเป็นโอกาสให้ผู้สูงวัยได้ถ่ายทอดเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชีวิตหรือเป็นเอาว่าผู้สูงวัยเป็นทรัพย์ที่มีค่านะครับทำงานได้นะครับผู้สูงวัย
แต่ทำงานที่เหมาะครับเอาอย่างเช่นเป็นวิทยากรบรรยายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีในญี่ปุ่นมีพิพิธภัณฑ์เรือรบนะครับครับมีอดีตนายทหารเรือนะครับที่เคยทำงานอยู่เรือรบนั้นมาตั้งแต่เป็นเรือตรีจนเกษียณอายุราชการไม่มีใครรู้มากกว่าท่านแล้วครับครับพอมีคนไปชมเรื่องเรือรบนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เรือรบพูดได้ทุกซอกทุกมุมเดินไปแม้หลับตายังรู้เลยว่าบันไดขั้นไหนขั้นไหนนี่แหละครับคือสิ่งที่นำมาใช้ได้หรือบางอย่างที่งานที่มันไม่ต้องใช้ไม่ตรากตรำนะครับหรือว่าอยู่ตามร้านหนังสืออย่างนี้ก็เอาผู้สูงวัยมาช่วยได้นะครับเพราะนั้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่ามากเลยถูกต้องนะครับคราวนี้ในส่วนของนอกจากตัวประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำเสนอทั้ง5ประเด็นแล้วเนี่ยนะครับยังมีส่วนอื่นๆอีกไหมครับครับก็อยากจะเปลี่ยนเป็นนะครับผู้สูงวัยแล้วมาคิดเราเปลี่ยนความคิดใหม่อย่าให้เป็นผู้สูงวัยที่ด้อยค่าครับเป็นทรัพยากรอย่างที่นำเรียนเมื่อสักครู่นะครับมาสร้างการตระหนักรู้ร่วมกันมันเป็นมหันตภัยนะครับเป็นมหันตภัยที่จะคุกคามพลเมืองโลกคุกคามประเทศไทยของเราเราอาจจะมองว่าเอ๊ะก็ให้ความสำคัญเหมือนกันทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองทางด้านการอาหารแต่นะครับในสภาพความเป็นจริงนั้นสังคมเนี่ยจะมองวางไว้ท้ายวางไว้ท้ายจริงครับผมส่วนใหญ่เราก็มองเศรษฐกิจไปก่อนนะครับพี่หลุยเรามองเศรษฐกิจไปก่อนเรามาสร้างเนี่ยที่ว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับคนที่อยู่มองที่ว่าคนที่อยู่ใกล้ๆท่านปัจจุบันญาติพี่น้องนะครับท่านพ่อแม่เป็นยังไงบ้างสร้างการตระหนักรู้มาร่วมกันช่วยกันคิดสร้างคุณค่านะครับมีคุณค่าถึงจะเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าที่จะอยู่ร่วมกันกับในสังคมปัญหาสังคมมันกระทบกับทุกปัญหานะครับกระทบกับทุกปัญหานะครับเรามาร่วมกันแก้ปัญหาตรงนี้เราจะนำพาประเทศไทยเรามาคิดเพื่อชาติวันนี้นะคิดเพื่อชาติแก้ไขปัญหาเพื่อชาติครับคราวนี้ในส่วนของภาครัฐส่วนราชการหรือหน่วยงานใดเนี่ยใครที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลในประเด็นพวกนี้ครับครับผู้ที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพมนะครับแล้วก็มีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับเป็นเจ้าหน้าที่หลักที่จะดูแลเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะนำเรียนว่าต้องบูรณาการความร่วมมือนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับเรามาร่วมกันกรมแรงงานดูสิพรบแรงงาน100คนต้องมีผู้สูงวัย1คนทำไปได้ขนาดไหนถ้าเอกชนส่วนใดดำเนินการเช่นนี้ลดภาษีสิลดภาษีไปนะครับเพื่อที่จะมีที่ยืนมีผู้สูงวัยนั้นอยู่อย่างที่มีคุณค่าที่วันสักครู่หน่วยงานอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขไปทำร่วมมือกันส่วนท้องถิ่นสำคัญเลยครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนะครับต่างๆองค์การบริหารส่วนตำบลก็แล้วแต่ครับผมให้ความสำคัญเราเห็นแต่บางท่านที่เป็นผู้นำส่วนท้องถิ่นนายกเทศบาลตีเทศบาลก็แล้วแต่บางท่านก็ให้ความสำคัญถ้าท่านที่ไม่ให้ความสำคัญเรื่องผู้สูงวัยก็เก็บไว้อยู่ลำดับท้ายๆนี่แหละครับทุกส่วนราชการบูรณาการความร่วมมือไม่มีหลักโอเคหลักเป็นพม.มาร่วมมือกันช่วยกันคิดนี่ครับคิดเพื่อชาติเดินไปสู่นะครับจุดหมายและคราวนี้เราเปลี่ยนให้เป็นโอกาสในการที่จะนำความรู้นำความสามารถประสบการณ์ของท่านผู้อาวุโสเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เนี่ย อยากให้พี่บุ๋ยได้ฉายภาพตรงนี้ให้เห็นว่าเราจะดึงเอาศักยภาพของผู้สูงวัยเนี่ยเอามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมเลยเราจะเริ่มต้นกันอย่างไรดีครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรามองประเทศไทย 4.0 นะครับเราก็ต้องมองเรื่องการปฏิบัติเรื่องผู้สูงวัยดังที่ผมบอกนำบูรณาการความร่วมมือนำเทคโนโลยีมาใช้นะสร้างคุณค่าทุกคนร่วมมือกันนะครับสังคมพุทธเรามีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับเราเดินในสังคมเมืองที่เราศึกษาถูกทอดทิ้งนะครับผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งเยอะนะครับตอนนี้เราให้ความสำคัญตรงนี้สิ่งที่ผู้สูงวัย
มีความเก่งฉลาดทางด้านนั้นเรานำศักยภาพมาใช้เราอาจจะมีการศึกษานอกโรงเรียนใช่ไหมเรามาเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะของผู้สูงวัยมาทำการศึกษาสำหรับผู้สูงวัยเพิ่มเติมนะครับผู้สูงวัยหลายคนหลายท่านปัจจุบันนี้ยังมีขีดความสามารถนะครับยังมีศักยภาพนะครับงานที่ผู้สูงวัยทำได้ได้เลยครับสังคมก็ให้ความเอื้ออาทรสำหรับผู้สูงวัยนะครับนี่แหละศักยภาพต่างๆที่จะนำมาใช้ครับครับครับในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้พี่บุ๋ยได้ช่วยทิ้งท้ายให้ข้อคิดหรือมุมมองต่างๆกับทางท่านผู้ชมด้วยนะครับเชิญครับครับแน่นอนชรานะครับทุกคนต้องประสบความชราภาพนะครับเกิดแก่เจ็บตายทุกคนต้องประสบแน่นอนแต่ท่านเตรียมตัวหรือยังนะครับเตรียมตัวที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือยังพร้อมหรือยังออมนะครับสังคมรอบด้านพร้อมหรือยังนะครับญาติพี่น้องหรือคนที่อยู่รอบข้างท่านเตรียมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมเรามาขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันครับไม่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งทุกคนร่วมมือกันนะครับมันจะช่วยกันพัฒนานะครับภัยคุกคามที่ว่าภัยใหญ่ๆที่มาเราเคยเจอสึนามิมานะครับปี2547เราเจอสิ่งใหญ่ๆน้ำท่วมปี54มาอย่าลืมนะครับรู้จักทฤษฎีกบต้มไหมครับพี่หลุยเอากบนะไปใส่ไว้น้ำร้อนนะกบกระโดดหนีนะแต่ถ้าเอากบไปใส่ในน้ำเย็นเราค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปในที่สุดกบตายนี่แหละถ้าไม่รู้ภัยที่จะมาเราจะตายกับปัญหานี้นะครับปัญหาที่ยิ่งใหญ่นะครับเหมือนกับทฤษฎีกบต้มที่ว่าเมื่อถึงเวลาถ้าไม่มีการเตรียมการที่ดีพอไม่มีมาตรการรองรับไม่เขม็งเกลียวขึ้นมาเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วครับคราวนี้อย่างประเทศไทยเองเนี่ยถ้าจะไปถึงเกณฑ์ที่มีผู้สูงวัยอายุมากกว่า60เนี่ยแล้วก็จำนวน 50% เนี่ยมันจะไปถึงประมาณปีไหนครับพี่เท่าที่สถิติที่ดูมานี่ก็คือคาดว่าปี70อาจจะถึงนะครับนะครับ2556แล้วอีกยังอีกหลายปีอยู่แต่ใกล้ๆนี้ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ครับถ้าคนหนุ่มคนแน่นที่อยู่ในแรงงานต้องดูแลผู้สูงวัย1คนต่อ1คนอย่างที่พี่หลุยพูดเนี่ยมันเป็นยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับถ้าไม่มีมาตรการเตรียมการผู้สูงวัยจะถูกทอดทิ้งนะครับนะครับเพราะนั้นเราจะต้องเริ่มเตรียมการตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนาวครับตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับครับผมเราจะต้องเตรียมที่จุดไหนก่อนแล้วก็จะต้องขยับต่อไปยังไงบ้างครับพี่ตามที่นำเรียนนะครับยุทธศาสตร์5ด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องสร้างการตระหนักรู้ก่อนทุกคนรู้ว่าภัยมันจะมานะครับจากนั้นก็เตรียมแผนรองรับนะครับ5ด้านที่นำเสนอนะครับจริงๆก็ทางรัฐบาลก็ทำไปแล้วแหละแต่มันเป็นรับอยู่คือเราศึกษามา19ปีที่ดำเนินการมาตั้งแต่2546เนี่ยมีพรบผู้สูงวัยออกมาเนี่ยยังรับอยู่ระบบราชการเรายังเป็นแบบโม่ข้าวใครโม่ข้าวมันขาดการบูรณาการอันนี้ก็บอกเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขอันนี้ก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของส่วนท้องถิ่นมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบูรณาการตามขั้นตอนตามสิ่งที่รุกเข้าไปที่ครับดำเนินการเชิงรุกและกับบางส่วนที่ยังถูกทอดทิ้งอยู่เนี่ยเราจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างไรได้ครับก็เราก็ต้องมีมาตรการอย่างที่ว่าคือผมที่กลุ่มของเรานำเสนอนะครับยุทธศาสตร์5ด้านเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวนะครับ5ปีประมาณนี้นะครับเป็นแต่ถ้าก็ต้องกำหนดมาตรการเร่งด่วนเข้าไปว่าระยะเร่งด่วนจะทำอะไรบ้างโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ขาดการพึ่งพิงในตอนนี้ มีอยู่ในส่วนไหนบ้างนะครับโดยเฉพาะในส่วนท้องถิ่นนะครับเอ็กซเรย์นะครับที่ว่าต้องบูรณาการข้อมูล บูรณาการข้อมูลเนี่ยชุมชนนี้มีอยู่กี่คนขาดการพึ่งพิงก็แบ่งไปเลยครับ หนึ่งต้องการพึ่งพิง พึ่งพิงได้น้อยแล้วก็ต้องการพึ่งพิงเลยเหมือนกับที่เราไปเก็บข้อมูลในชุมชนครับ บอกคุณยายคุณยายต้องการอะไรคุณยายไม่ได้บอกว่าต้องการเงินเพราะว่าอยากบอกว่ายายต้องการแพมเพิร์สครับเนี่ยยายนี่ไม่มีแพมเพิร์สยายลุกไม่ได้ครับเป็นอย่างนี้จริงๆครับพี่ดุยครับผมครับผมหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับสาระความรู้
แง่คิดมุมมองและการบริหารจัดการเพื่อที่จะนำไปสู่สังคมแห่งคุณภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปวันนี้เวลาของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วกับผมต้องขอขอบคุณนาวาเอกดร.นิรัตทากุฎเรือที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้แนวคิดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2และรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงษ์พันธ์และนาวาเอกนิรัตน์ทากุฎเรือขอลาไปก่อนสวัสดีครับ